ขอต้อนรับพี่น้องนะครับซ้ำก,กันกับอาจารย์ดาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ <c oughs> ขอต้อนรับพี่น้องทั้งอยู่ในห้องนี้แล้วก็อยู่ที่ทางบ้านด้วยหรือพี่น้องบางคนที่อาจารย์รับชมนะครับย้อนหลังนะครับ ซึ่งตอนนี้พี่น้องก็สามารถที่จะติดตามรับชมนะครับย้อนหลังใน YouTube ของเราในชื่อว่าคิดสัจแห่งชีวิตนะครับงันก็ฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์ไปตามที่พี่น้องสบายใจนะครับและถ้าเกิดพี่น้องแชร์เพื่อที่อยากจะเป็นพราพรกับคนอื่นๆพี่น้องสามารถที่จะกดแชร์ได้นะครับแชร์ทาง Facebook หรือว่า YouTube ของพี่น้องก็พี่น้องก็แชร์ไปนะครับ ขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราจะมีโอกาสได้มารับฝังพระนพชนะพระเจ้าด้วยกันเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับพี่น้องเราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระเจ้าสลับเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระเจ้าสลับที่พระองค์ได้ประทานโอกาสให้เรามีโอกาสได้เข้ามานมัสการพระเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าสลับการทรงสถิตของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะถ้อยคําของพระเจ้านั้นเป็นเหมือนน้าพึ่งที่หวานจริงจริง พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานพระคําของพระเจ้าเพื่อแต่ไม่ชีวิตของเรานั้นที่จะรับพระเจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าไม่ตาอวยพระพรให้เราทั้งหลายที่จะมีใจคาดหวังในการรับฟังพระเจนะพระเจ้าอย่าให้คนเหล่านี้หรือลูกของพระเจ้าที่อยู่ที่นี่นั้นเหมือนมาฟังมนุษย์พูดแต่ขอพระเจ้าให้เขาเองนั้นเปิดหูฝ่ายวิญญาณและก็ฟังในสิ่งที่พระเจ้าอยากจะพูดผ่านทางพระคําของพระเจ้า เพื่อใจความคาดหวังนี้จะทำให้ชีวิตของเรานั้นรับการเปลี่ยนแปลงการฟังที่เราเองนั้นไม่ได้นำไปไค่ครวนและก็ปฏิบัติตามก็ปราบประโยชน์แต่ชีวิตที่ยอมจำนนกับพระเจ้าพระเจ้าดังที่พระเจ้าได้ตรัสกับเขาจะทำให้ชีวิตของเรานั้นจำเริญขึ้นขอพระเจ้าได้อวยพรและพระบัญญัติสุดของพระเจ้าเปิดหูเราให้เราเองนั้นเข้าใจ และขอพระเจ้าเปิดใจเราด้วยให้ใจของเรานั้นที่จะรับพระรจชดของพระเจ้าด้วยใจที่ยินดีขอพระคุณพระเจ้าขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระคุณพระเจ้าพี่น้องวันนี้ขอพระคุณพระเจ้านะครับที่เราจะมีการฟังพระราชดพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่20ข้อ17นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้แบ่งปันไปแล้วในหัวข้อของการที่เราเองนะั้นมีเพื่อนที่แท้จริงนะครับในยอห์นบทที่ 13ข้อ13นั้นในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเมื่อเราได้เชื่อพระเจ้านั้นในความสัมพันธ์ของพระเยซูกับสาวกนั้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์เราเห็นถึงยหอบนบทที่ 15: ข้อ15ถึงข้อ17ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้านั้นสถานะเปลี่ยนไปก็คือจากบ่ากับนายกลายเป็นเพื่อนที่รู้ใจ และในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต่อเนื่องกันนะครับในยอห์นบทที่ 20: ข้อ17นะครับเป็นสิ่งที่เราเองนั้นจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าความสัมพันธ์ที่เมื่อเราเองได้รู้จากพระเจ้าแล้วก็เราเองนั้นบังเกิดใหม่ความสัมพันธ์ของพระเจ้านั้นได้เปลี่ยนระดับนะครับจากเบากับนายจากเพื่อนกับเพื่อนในข้อนี้เนี่ยเป็นพี่น้อง พี่น้องเราจะมีอากาสได้อ่านพระคัมภีร์เจ้าในข้อนี้ด้วยกันนะครับถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์อยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ตอนนี้หรือมีสมาร์ทโฟนพี่น้องก็สามารถที่จะอ่านไปด้วยได้นะครับเราจะมีโอกาสได้อัญเชิญพระคัมภีร์เจ้าได้กันครับหนึ่งสองสาพระเยซูตรัสกับเธอว่าพเ,เพราะเรายังมิได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเราแต่จงไปหาพวกพี่น้องของเราและบอกเขาว่า เราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลายไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลายหาเลลูยาพี่น้องพี่น้องถ้าหากว่ามีพระคำหรืออยู่ในสมาร์ทโฟนพี่น้องสามารถที่จะมาร์กได้เลยนะครับคำที่ผมน่าจะให้พี่น้องมาร์กนะครับมีนะครับยานนวงเหนียวเราไว้เอาละคำที่หนึ่งนะครับหลังจานพี่น้องสังเกตดูพระบิดาของเรา และคําต่อไปไปหาไปหานี่จะมีอยู่สี่ครั้งถ้าพี่น้องสังเกตดูนะครับแล้วก็อะไรครับพี่น้องของเราพี่น้องสามารถขีดเส้นใต้ได้เลยนะครับเราจะขึ้นไปหาพระเบียรของเราและพระบิดาของของอะไรครับท่านทั้งหลายฮาเลลูยาไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลายฮาเลลูยาพี่น้องที่รักเราเห็นได้ว่านี่เป็นความสัมพันธ์ การที่เราจะเดินกับพระเจ้าหรือชีวิตคริสเตียนอย่างมีชัยชนะนั้นไม่เพียงแต่เราเองนั้นมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปบ้างไม่ไปบ้างเอาบ้างไม่เอาบ้างอย่างนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์ครับเพราะว่าจะเป็นการที่เราเองนั้นเชื่อพระเจ้าเป็นเหมือนกับประเพณีเชื่อพระเจ้าเหมือนกับเราอาจจะเป็นศาสนา อาจจะดูเหมือนแรงไปนิดหนึ่งนะพี่้อแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะคนที่เชื่อพระเจ้าเป็นศาสนานั้นจะขาดพลังหมดกำลังเขาจะเหนื่อยแต่คนที่เดินกับพระเจ้าแบบมีชีวิตเพราะพระเจ้ามีชีวิตเพราะความคิดของเขาอยู่ในถ้อยคำของพระเจ้าเขาจะเดินกับพระเจ้าแบบมีชัยชนะและพระเจ้าเองต้องการให้เราเดินกับพระเจ้าในโลกนี้แบบชัยชนะ ไม่ได้เป็นผู้แพ้แต่เป็นมู้ที่มีชัยชนะเหนือทุกเหตุการณ์เหนือทุกสถานการณ์เหนือทุกห่วงชีวิตแน่นอนเราไม่ได้มีชีวิตขิ้เสียนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบที่ไม่เจอสถานการณ์อะไรต่างๆเลยที่มันดูเวลวร้ายหรือดีด้านเดียวไม่ใช่เรายังเจอด้านไม่ดีและเจอด้านดีด้วยแต่ในพันเนตรของพระเจา้าและในจุดประสงค์ของพระเจา้าและในความต้องการของพระเจา้าและใน จุดประสงค์ของพระเจ้าต้องการให้ชีวิตคริสเตียนั้นมีชัยชนะและก็เกิดผลด้วยเอเมนไหมครับเราจึงจะต้องเข้าใจและเรียนรู้ในหลักการพระเจ้าว่าพระเจ้าเองนั้นปรารถนาอยากให้เรามีชัยชนะพระเจ้าให้ถ้อยคําของพระเจ้าพระเจ้าให้ประนามของพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราและพระเจ้าให้พระวิญญาณของพระเจ้าที่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราด้วยไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้าเองนั้นยังเป็นพระเจ้าที่มี คำสัญญาให้กับเรามากมายพี่น้องนี่คือเครื่องมือแห่งชัยชนะที่พระเจ้าต้องการให้กับเราเราจึงต้องเข้าใจจุดประสงค์ของพระเจ้าว่าชีวิตของเราที่อยู่ในโลกนี้พระเจ้าต้องการให้เราทําอะไรเราจะไปอย่างไรที่ไหนถ้าเรารู้จากพระเจ้าเราจะเข้าใจและเราจะไม่ไปค้นหาตัวเองค้นหาคําตอบของชีวิตค้นหาว่าเอะเราจะไปไหนทิศไหนดี เพราะว่าทุกสิ่งนี้เนี่ยพระเจ้าให้อยู่ในบทเจนะของพระเจ้าถ้าเรารู้จักพระเจ้าเราจะรู้จักชีวิตถ้าเรารู้จักพระเจ้าเราจะมีนิมิตถ้าเรารู้จักพระเจ้ายิ่งเรารู้จักพระเจ้ามากเท่าไหร่เราจะเข้าใจชีวิตของตัวเราเองมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่สร้างชีวิตของเราเราจะไม่รู้จักชีวิตและเราจะงงงวยกับชีวิตและเราจะสับสนกับชีวิตและเราเองนั้นจะไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทิศใด เราจะหาคําตอบเหมือนคนในโลกนี้คนนี้ก็ว่าทางนี้ใช่คนนี้ก็ว่าแนวคิดนี้เยี่ยมคนนี้ก็คิดว่าโอ้ทางนี้ใช่เลยอันนี้ก็แบบโอ้เยี่ยมมากบางคนวิ่งหาเงินบางคนวิ่งหาชื่อเสียงบางคนวิ่งหาทรัพสมบัติบางคนวิ่งหาสิ่งต่างๆที่ปลนเปลือคิดว่านั่นคือคำตอบแต่มันไม่ใช่คำตอบเพราะแม้นคนบางคนที่มีเงินมากขนาด เป็นระดับมาเสร็จนี่ก็ไม่มีความสุขแสดงว่าเงินไม่ใช่คําตอบบางคนนั้นมีชื่อเสียงมากแล้วอย่างฆ่าตัวตายไม่รู้จะหาทางออกในชีวิตยังไงชีวิตดูไรค่าดูไม่มีความหมายเลยแม้นเป็นคนที่ดูเหมือนประสบความสำเร็จแต่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีชีวิตไม่มีความคิดไม่มีทิศทางที่จะไปเพราะเขาไม่รู้จักพระเจ้า แล้วขอพระคุณพระเจ้าที่เราเองเป็นลูกพระเจ้าและเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าเราเองนั้นต้องตระหนักอยู่เสมอพระเจ้าต้องการให้เรามีชัยชนะในพระองค์หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยก็ใช่สิพระเยซูพระองค์สามารถผ่านการทดลองได้ตลอดเลยเพาะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่เราด่ยไม่ใช่พระเยซูเราก็ไม่สามารถจะผ่านเหตุการณ์ต่างๆได้หรอกเราไม่ใช่พระเจ้านี่พี่น้องพูดอย่างนี้แสดงว่าเราไม่เข้าใจ พราะถ้าเราเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วตอนนี้พระเยซูอยู่ในเราและพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเราและกําลังที่เราขาดอยู่พระเจ้าทรงอยู่และพระเจ้าสามารถทําได้เอเมนไหมครับไม่ใช่ข้ออ้างเราเลยที่เราบอกว่าโอ้วันนี้มันทําไม่ได้อ่ะอันนี้ก็ไม่ไหวอันนี้ฉันเองก็ไม่ได้จบมาอันนี้ฉันก็ทําไม่ได้หรอกอันนี้ขั้นเหนื่อยเกินไปอันนี้ก็มันไม่ไหวพี่้อง ในความจํากัดของเราแต่พระเจ้าของเราไม่จํากัดเอเมนไหมครับ <S <S <ess ize> ในความยากของเรา <S <S <ess ize> แต่พระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ในความเป็นไปไม่ได้ของเราพระเจ้าเป็นไปได้ทุกสิ่งเอเมนไหมครับอย่าให้ความจํากัดของเราอย่าให้ข้ออ้างของเราอย่าให้สิ่งที่เราดูเหมือนเราไม่รู้ <S <S <ess ize> เป็นนี่ทำให้เราเองไม่กล้าที่จะเดินในความเชื่อในพระเจ้าอย่าให้ความที่เราเองบอกว่าไม่เคยรู้เลย บ้านเรานะเกิดมาเราไม่มีต้นทุนทางสังคมเราไม่รวยเราเป็นเด็กบ้านนอกเรายากจนเราไม่สามารถจะไปอย่างนั้นได้หรอกพี่น้องถ้าท่านมีพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นไปได้เสมอเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> และในตอนนี้พระเจ้าก็อยู่ในท่านเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> บอกปฏิีแล้างแลังพระเจ้าอยู่ในท่านเาอเมนอีกเวอร์ชันหนึ่งฉบ,บับคิงเจม ในข้อเดียวกันนี้ในยอห์นบทที่20ข้อ17ผมอยากจะมีอการให้พี่น้องมาสังเกตด้วยกันยอห์นบทที่20ข้อ17นะครับในฉบับคิงเจมส์อันนี้เป็นฉบับของคิงเจมส์มาละพี่น้องอ่านด้วยกันนะครับ 1, 2, 3 2> พระเยซูตรัสกับเธอว่าอย่าแตะต้องเราฉบับ197-1เมื่อกี้นี้บอกว่าอย่านวงเหนี่ยวเราไว้แต่ฉบับคิงเจมส์บอกว่า พระเยซูตรัสกับเธอว่าอย่าเลยครับแต่แต,ต้องเราโอ้วีรออกเห็นเหตุหการณ์หลายเหตุการณ์ที่พระเยซูเองเมื่อพระเยซูก่อนหน้าที่พระองค์จะทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้นเมื่อเด็กๆเข้ามาหาพระองค์พระองค์บอกว่าจงให้เด็กๆเข้ามาหาเราหรือพระองค์ใช้เวลากับสาวกพระองค์ทรงล้างเท้าสาวกพระองค์ไม่เคยถือเนื้อต้องตัวหรือไม่เคยที่จะรู้สึกว่าฉันเป็น อาจารย์เธอเป็นสิพร์ไม่เคยที่จะห่วงตัวเลยแต่ในข้อนี้มีข้อคิดอะไรไหมพีม่ร้องอย่าแตะต้องเราตอนนี้เปรีบทนั้นเป็นเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูฟ,ฟื้นขืนพระชนขึ้นมาแล้วมารีชาวมักดาลาเนี่ยก็เธอก็ตื่นแต่เช้าตรู่หลังจากนั้นเธอก็มาที่อุโมงค์เพื่อที่จะนําเครื่องหอมเนี่ยมาฉลองพระศพของพระเยซูเธอก็พบชายสองคน ที่น่าจะเป็นทูตสวรรค์และบอกว่าทําไมเธอมาหาคนเป็นในท่ามกลางคนตายหลังจากนั้นเธอก็หันมามาเจอกับพระเยซูซึ่งเธอคิดว่าเป็นอะไรครับคนสวนหลังจากนั้นพระเยซูก็บอกกับมารีเธอหาใครหาคนใดมารีบอกว่านายเจ้าค่าถ้าหากว่า นายเอาพระศพขององค์พระเยซูไปบอกฉันเถิดว่าฉันจะไปหาพระองค์ได้ที่ไหนจะไปรับพระองค์พระเยซูก็เลยตัดว่ามารีเอย๋ยหลังจากที่มารีได้ยินคาว่ามารีเอ๋ยเท่านั้นแหละมารีรู้เลยว่านี่คือพระเยซูมารีจะตอบด้วยภาษาฮิบรูบอกว่ารับโบนี แปลว่าอะไรครับแปลว่าพราะอาจารย์อาจารย์เจ้าข้าโอ้มารีรุว่าเป็นพระเยซูละเธอก็คงตั้งใจที่อยากจะอาจจะวิ่งเข้าไปกอดอาจจะเป็นกอดพระเยซูคริสต์หรืออาจจะแบบด้วยความดีใจอยากจะไปสัมผัสพ,พระองค์เพราะนางมารีเองเนี่ยรักพระเยซูเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เธอนั้นเคารพ ในฉบ,บับ1 9 7่งนั้นเราจะไม่เห็นคำนี้เลยแต่ฉบ,บับคิงเจมส์เรากับเห็นค่อยคำหนึ่งที่ม,มันแปลกใจอย่าแต่ต้องเราพระเยซูบอกว่ามารีอย่าพึ่งอย่าพึ่งแล้วก็ให้เหตุผลต่อมาอีกนะพี่น้องเราเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เราก็สามารถที่จะรู้ว่าคําตอบว่าเพราะอะไร ทำไมพระเยซูถึงไม่ให้เธอแตะต้องพี่น้องมาดูวักต่อไปเพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเราแสดงว่าอะไรหลังจากที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายครั้งแรกสุดของชาวตรันนั้นพระองค์ยังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาแสดงว่าพระองค์ตั้งใจอยากจะขึ้นไปหาพระบิดาก่อนเพื่อมอบถวายผลแรกห่งการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ให้กับพระบิดา พระองค์จึงปรารถนาอยากจะนำสิ่งที่เป็นผลแรกเหมือนกับหลักการในพระธรรมเลวีนิติที่บอกว่าถวายผลแรกเหมือนชีวิตคิสเซียนที่หลักการของพระเจ้าคือให้เราถวายผลแรกของสิ่งที่เราได้รับในการมอบถวายแด่พระเจ้าเพื่อจะเราเองจะรับพระพรที่มาจากพระเยซูโปร,รงก็เช่นเดียวกันพระองค์ปรารถนาอยากจะนําผลแรกแห่งการฟื้นคืนพระชนของพระองนั้นมอบถวายให้ พระบิดาทําไมเรารู้อย่างนั้นเพราะเรายังไม่ได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเราแต่อะไรครับแต่จงไปหาพวกพี่น้องของเราสิ่งที่พระเยซูฝากมารีอย่างแรกนะครับที่เราเห็นก็คือพระองค์ยังไม่ให้นางมารีนะั้นสัมผัสพระองค์มีเหตุผลก็คือพระองค์ต้องการนำสิ่งที่ดีที่สุด มอบถวายแด่พระเจ้าพี่น้องเป็นหลักการหนึ่งที่ชีวิตของเราเราควรจะเป็นคนหนึ่งที่มอบถวายสิ่งที่ดีที่สุดแด่พระเจ้าไอ้สิ่งที่ดีที่สุดของเรานนี้คืออะไรล่ะหลายคนเอาเป็นเงินใช่ไหมจย์ไม่ใช่ครับเป็นตัวของเราใช่ไหมมีบางส่วนถูกแต่ไม่ถูกทั้งหมด พราะสิ ideas, hombres, no es no ่งที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของเราไม่ได้เป็นสิ่งของของเราพระเจ้ามีมากอยู่แล้วไม่ได้ต้องการเงินของเราเพราะพระเจ้ามีเหลือเฟือพระเจ้าไม่ได้ต้องการสิ่งอะไรเม้นไม่มีเราพระเจ้าทรงอยู่ได้แต่ไม่มีพระองค์เราอยู่ไม่ได้และเราตายแต่เราไม่มีพระเจ้าไม่ได้แต่พระเจ้าไม่มีเราพระองค์ทรงอยู่ได้ แต่พระองค์ปรารถนาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักพระองค์ปรารถนา,อ,า,นา,อ,า,นาอยากจะให้สิ่งดีกับเรามากมายพระเจ้า,าจึงสร้างชีวิตของเรามาหลายคนอาจจะบอกว่าก็พ่อแม่ทําให้เราเกิดมาเราอาจจะบอกว่าใช่นะแต่พ่อแม่ยังไม่รู้เลยว่ากระดูกที่ต่อขึ้นเป็นตัวของเราที่อยู่ในท้องนะั่นเกิดขึ้นมาอย่างไงแม่ยังไม่รู้เลยว่าลมหายใจที่เราหายใจ ที่อยู่ในท้องเนี่ยมันสามารถเข้าไปได้อย่างไรแม้นักวิทยาศาสตร์ตรเองก็ยังไม่รู้เลยพระเจ้ามีแผนการและพระเจ้ามีจุดประสงค์สำหรับชีวิตของเราแต่ละคนและไม่บังเอิญเลยที่เราเองมารู้จักพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงมีแผนการที่ยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเราแลาจึงต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เรานั่งอยู่ที่นี่เพราะว่าเรามีพ่อแม่ถูกส่วนหนึ่งแต่ไม่ถูกทั้งหมดเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้ชีวิตกับเราและพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รู้จักเราและเป็นพระเจ้าที่เข้าใจเรา เรารู้ได้ไงดูจากค่อยคำของไว้ที่พระเจ้าบอกว่าแม้นผมทุกเส้นโปรองก็นับไว้น้ำตาทุกหยดที่เราร้องให้โรรองก็ทรงเก็บไว้มีใครบ้างในห้องนี้โอ้วันนี้เส้นผมหล่นไปแล้วยี่สิบเส้นเมื่อวานนี้หล่นไปสามสิบเส้นแล้วก็วันนี้น่าจะหล่นอีกประมาณสามสิบเส้นมีใครนับไหมไม่มีบางทีสระผมาโอ้โหโอ้ยเนี่ยดูสิ แต่ก่อนผมดกดาเดี๋ยวนี้มันทำไมจับมาเป็นขยุมเลยโอ้ยอายุเราเยอะขึ้นแต่เป็นองที่ไหมเราไม่เคยที่จะบันทึกไวเลยแต่พระเจ้านับผมของเราทุกเส้นและลายมือของเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและพระเจ้าเองนั้นรักเราชีวิตของเราไม่ได้เพียงแค่เกิดมาทํางานหลังจากันมีครอบครัวหลังจากนั้นเกษียณอายุหลังจงกากนั้นก็รอวันที่จะได้รับ เงิน60ปีหลังจากนั้นก็รออีกเพื่อจะจากโลกนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นครับเพราะพระเจ้ามีจุดประสงค์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับมนุษย์แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนฉะนั้นสิ่งที่เราควรมอบถวายสิ่งที่ดีที่สุดกับพระเจ้าไม่ใช่เงินครับไม่ใช่เวลาครับไม่ใช่ตัวเราครับไม่ใช่สิ่งต่างๆแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรามอบถวายจากพระเจ้าให้เราให้กับพระเจ้าคืออะไร ความเชื่อของเราที่เราเชื่อในการงานที่สำเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์พระเยซูตาไทบาพเพื่อเราเรารับเอาด้วยความเชื่อและบอกว่าพระเยซูพระองค์ทรงเป็ดพระเจ้าของลูกถ้าพระเจ้าพระคำาของมอยาบอกว่าท่านเป็นผู้ชอบทมแล้วเรารับเอาด้วยความเชื่อและนั่นแหละพระเจ้าถือว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราการเชื่อฟังก็คือการที่เราเชื่อในสิ่งที่พระเยซูทําให้กับเรา ไม่ใช่ความดีของเราไม่ใช่การประพฤติของเราไม่ใช่การที่เราอธิษฐานหนักไม่ใช่การอดอาหารอธิษฐานไม่ใช่การที่เราพยายามที่จะรับใช้พระเจ้าให้ดีที่สุดไม่ใช่การที่เราเองพยายามประกาศให้มากที่สุดสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีและเราควรทําแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือชีวิตของเราที่เชื่อในความชอบธรรมที่พระเจ้าประทานให้กับเราเอเมนไหมครับเพราะไม่งั้นเนี่ยพี่น้องเราจะกลายเป็นกริสียนที่พยายามพยายามอย่างหนังนวกเพื่อจะทาให้พระเจ้าไงพอใจ เพื่อจะทําให้พระเจ้าเป็นที่โปรดปรานเพื่อจะทําให้พระเจ้าเป็นที่พอพระทยัยเพื่อจะทําให้พระเจ้านั้นรู้สึกว่าเรามีคุณค่าและมีคุณสมบัติแต่พระเจ้ารู้และพระเจ้าเข้าใจอยู่แล้วว่าไม่ว่าเราจะพยายามทําดีขนาดไหนก็ตามในสายไม่ได้ขอพระเจ้าเป็นเหมือนผ้าคิ้วแค่นั้นเองแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของเราคือชีวิตของเราที่เชื่อและรับเอาว่าสิ่งนั้นพระเจ้าให้กับเราและนี่คือ เราเชื่อฟังพระองค์นี่คือการเชื่อฟังนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของเราหลายคนบอกว่าเอาอีกแล้วถุงถวายพามอีกแล้วเอาอีกแล้วนะต้องคุยเรื่องสิบรถอีกแล้วพี่น้องเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมากเลยถ้าหากว่าเราเองเหมือนผมแบ่งปันพี่น้องรู้ท่อถ้าอย่างพระพรของเรา ความที่เราเองนั้นหวาดกลัวความที่เราขาดความเชื่อกันที่เราเองไม่ไว้วางใจการที่เราเองนั้นคิดว่าโอ้โหถ้าหากว่าสิ่งนี้มันจากไปกับเราแล้วเราจะอยู่ยังไงอ่ะพี่น้องมันจะเป็นเหมือนเขียดตะปาาท,ที่อุดท่อน้ําแน่นอนจงดึงมันออกซะแล้วชีวิตของท่านนะจะโฟลจะไหลลน้นแล้วพระเจ้าสามารถอวยพรได้แม้ในสถานการณ์แบบนี้ 5คนพระเจ้าอวยพรได้แม้ในสถานการณ์แบบนี้ <Yeah. S 1> พระเจ้าอวยพรเราได้จริงๆพี่น้องเชื่อไหมเ <Yeah. S 1> ออเราต้องเชื่อนะพี่น้องชีวิตกินเซียนเนี่ยเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อเราไม่ได้เดินด้วยตาที่มองเห็นแบบนี้แต่เราเดินกับพระเจ้าด้วยตาที่อยู่ข้างในใจต้องฝึกครับต้องฝึกต้องฝึกที่จะเดินกับพระเจ้าด้วยความเชื่อ เหมือนกับที่ญาติบอกว่าทําไมไม่ไปติดต่อคนที่จะมาตาดัดอ้อยล่ะไปสิไปอะไรพี่น้องผมก็พยายามที่จะอยากจะเป็นคนเชื่อฟังอยู่นะฮะแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจัดสรรสิ่งที่ดีกว่านั้นเอมเอมนไหมครับแล้วพระเจ้าก็จัดสรรสิ่งดีมากเลยนะพี่น้องเนี่ยเป็นเรื่องที่อัศจรรย์พี่น้องเรามาดูด้วยกันว่าพระคําของพระเจ้าในตอนนี้ขึ้นมาเลยครับ ยอนบปที่ข้อ17คำว่าพี่น้องนะครับคำว่าพี่น้องในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสยสถานนั้นให้ความหมายบอกว่าผู้ที่เกิดร่วมกับบิดามารดาเดียวกันหรือผู้ที่เกิด กับบิดาเดียวกันหรือผู้ที่เกิดกับมารดาร่วมกันเพราะสิ่งที่ผมอยากจะมีการได้แบ่งปันพี่น้องในวันนี้ก็คือสถานภาพเนี่ยของเราเนี่ยเป็นพี่น้องในพระเยซูคริสต์และเราเป็นลูกของพระเจ้าสถานภาพเปลี่ยนไปแล้วนะพี่น้องตอนนี้เราไม่ได้เป็นลูกของเทพนั้น ลูกของปู่นั้นลูกของหลวงปู่นั้นไม่ใช่แล้วแต่ตอนนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และจักรวาลนี้และจักรวาลของมันก็ขยายตัวไปเรื่อยๆและในแกาแล็กซี่นี้เราก็เป็นลูกของพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นีเอเมไหมครับโอ้พี่น้องพี่น้องน่าจะว้าวว้าวเพราะว่ามันอัศจรรย์เราเป็นลูกของพระเจ้าแต่หลายคนที่เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วแต่เราไม่รู้สึกอย่างนั้นเลย เราก็ยังรู้สึกว่าฉันเป็นนางสาวแดงแกงร้อนคือไม่รู้สึกอะไรว่าโอ้เนี่ยฉันเป็นลูกพระเจ้าไม่เคยคิดเลยแต่พีน่น้องวันนี้ต้องเปลี่ยนและต้องตระหนักและต้องให้จิตสํานึกชอบของเรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นลูกของพระเจ้าเองไหมครับ <Yeah. S 1> หัวข้อคําแบ่งปันวันนี้ก็คืออัม <Yeah. S 1> um, อะไรครับชายออฟก็อต เราเป็นลูกของพระเจ้าความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกับพระเยซูคริสต์นะครับในพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับ I am a child of God เราเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องบอกคนที่อยู่ข้างคเธอเป็นลูกของพระเจ้าฉันก็เป็นลูกของพระเจ้าเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> อาจจะบอกโอ้ยนี่เหรอลูกของพระเจ้าน่าแต่จิมเจียมจังน่าแต่ไม่เห็นนะดูดูดสง,ง่าราศีอะไรจะไม่มีออร่าเลยพี่น้อง มีออล่าหรือไม่มีออร่าเราเป็นลูกพระเจ้าเองไหมครับ <Yeah. S 1> และเราจะออล่ามากขึ้นเรื่อยๆมีอยู่ปีหนึ่งนะครับผมไปจดทะเบียนใบอนุญ,ญาตตอนนั้นอ,อยู่ที่พมจแล้วปีใหม่เนี่ยเราก็ไปไวอวยพรท่านที่เป็นพมจจังหวัดนะครับท่านเห็นเห็นเข้าไปเนะเห็นเราเข้าไปบอกท่านก็พูดแบบด้วยความจริงใจเนาะ โอ้โห oh, วันนี้ทําไมท่านมีออร่ามากเลยตอนนั้นคําศัพท์นี้ผมเพิ่งรู้จักนะผมก็ไม่รู้ไอออร่าคืออะไรออร่าบอกว่าใบหน้าเนี่ยมันเปล่งปลั่งจังนะครับอันเขาก็ชมพี่น้องลูกของพระเจ้ามีออร่าเองมไหมครับ <Yeah. S 1> เราจะมีออร่าเม้เราไม่ได้ใช้ขีมลอกฝ้ากวนอิมนุชบอกว่า <laughs> โอ้อาจารย์ <Yeah. S 1> <laughs> หน้าแดง ไม่ใช่เพราะว่ากินเครื่องดื่มบำรุงชูกำลังแต่ว่าหน้าแดงงั้นก็ต้องหาครีมใช่ไหมมันต้องมีออร่าเอเมนไหมครับเราเป็นลูกพระเจ้ามันจะมีออร่าจริงๆพี่น้องจริงๆถ้าเรายิ่งอยู่ในแช่อยู่ในพระคำของพระเจ้าชีวิตเราจะมีออร่านะมีความสดชื่นนะมีความอิ่มเอิบใจเพราะอะไรครับข้างในก็มีสันติสุขไง ไม่ได้คิดไม่ได้กังวลไม่ได้ห่วงว่ามันจะเป็นยังไงเพราะอะไรครับวางใจพระเจ้าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราเองไหมครับพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกอย่างอ่ะพระเจ้าจะดูแลเราพระเจ้าจะจัดสรรสิ่งดีให้กับเราพระเจ้าจะเตรียมสิ่งยอดเยี่ยมไว้ภายในชีวิตของเราอยู่แล้วเมื่อพระเยซูทำรายจิตของพระองค์บอกว่าสําเร็จแล้วทุกอย่างอยู่ในชีวิตของเราหมดเลยเมื่อเรามีพระเยซูทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้ในชีวิตของเราหมดแล้วเพียงแต่เราต้องเอาความเชื่อของเราเนี่ย ดึงสิ่งเหล่านั้นออกมาในชีวิตของเราและให้น้ําที่มันพลุ่งขึ้นมานั้นออกมาจากชีวิตของเราให้ได้ความเชื่อความเชื่อไรกันวก็คือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้ในสิ่งที่เรามั่นใจว่าสิ่งนั้นจะเกิดพี่น้องนั้นเป็นความเชื่อในทฤษฎีแต่ความเชื่อที่แท้จริงที่มันเป็นภาคปฏิบัติในชีวิตของเราคือเราเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่สามารถ ที่สามารถทําทุกสิ่งได้เองไหมครับ <Yeah. S 1> เหมือนหญิงลงหิตตกกับพี่้องหญิงลงหิตตกสิบสองปีเนี่ยเธอยังไม่ได้ไปแตะชายฉลองพระเยซูเลยแต่เธอเชื่อว่าถ้าฉันได้สัมผัสชายเสื้อของพระเยซูฉันจะหายถ้าฉันได้แตะชายฉลองของพระเยซูฉันจะหาย ในขณะที่เธอออกจากบ้านมาเธอต้องเสี่ยงชีวิตเพราะเลือดมันก็ยังไหลอยู่และขณะที่เลือดไหลเนี่ยไปเบียดเสียดผู้คนเนี่ยพี่น้องถ้าคนรู้ว่าเธอเป็นโลหิตเนี่ยเธอเป็นคนที่เรียกว่าเป็นหญิงที่มีมนทินแล้วคนอยู่เนี่ยเขาจะกว้างหินค้อนไ้ว้างตายเลยแต่เธอก็ยนนินดีที่จะ เบียดเสียดแม้นคนข้างบ้านอาจจะบอกว่าพระเยซูสามารถรักษาคนอื่นได้นะแต่เธอมาเป็นตั้ง12ปีแล้วยังไงก็ไม่หายเธอเป็นมาตั้งนานแล้วเธอหมดเงินไปตั้งหลายแสนแล้วหมดเงินไปตั้งหลายล้านแล้วใช่ไหมหมอเมืองนั้นที่ว่าดังๆเบสไซดาก็ไปหามาแล้วใช่ไหมหมอที่กาลีลีก็ไปหามาแล้วใช่ไหมหมอที่แค้นนั้นก็ไปหามาแล้วใช่ไหม เธอยังไม่หายเลยแล้วพระเยซูจะทําให้เธอหายเหรอว่น้องเธอเอาชนะความคิดเห็นสิ่งต่างๆของคนรอบข้างและเธอเชื่อความเชื่อคือจดจ่ออยู่ที่พระเยซูไม่ใช่เชื่ออะไรก็ได้ไม่ใช่เชื่อว่าเอาละเมื่อคืนนี้ฝันฝันมีเด็กสองคนมาหาอ๋อตื่นเช้ามางวดนี้ 02แน่ๆอันนี้มันเชื่อแบบนี้มันไม่ใช่แต่เชื่อในที่หมายว่าเชื่อในฤทธิเดชของพระเยซูที่พรรองทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ในเราเอเมนไหมครับเชื่อพรรองทำได้ทุกสิ่งเชื่อพรรองทรงอัศจรรย์เชื่อโรรองทรงทําการงานของโรรองผ่านชีวิตของโปร่งในชีวิตของเราสําเร็จแล้วเราเป็นคนใหม่ในพระเยซูแล้วเมื่อพระเยซูเมื่อพระเจ้าบอกว่าเราชอบทำเราก็รับเอาด้วยความเชื่อฉันชอบทำ เอ้ยไม่ไหมครับพี <Amen. S 1> บ่น้องที่รักเราก็ยังเป็นคนบาปอยู่ใช่ไหม mm hmm. อันนี้แสดงว่ายังไม่เข้าใจ mm hmm. เราอยู่ในร่างกายนี้ที่มาจากผลของอาดัมก็จริงแต่ในจิตวิญญาณของเราและจิตสำนึกของเราและความตระหนักของเราต้องรู้ว่าเราชอบทำในพระเยซูเอ้ม่ไหมครับ เราชอบทําแล้วในพระเยซูวัยากรของพระสังกิษมันเป็นพาสแล้วมันเป็นอดีตแล้วมันไม่ใช่ปัจจุบันกําลังเกิดขึ้นหรือในอนาคตจะเกิดขึ้นแต่มันเป็นอดีตแล้วว่าพระเยซูนั้นให้เรานั้นชอบทําโดยโรรองอะไรรู้ยะาเอเมไหมครับ <Yeah. S 1> พี่น้องต้องตระหนักตรงนี้นะและความที่เราตระหนักว่าในความชอบธรรมที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยมันจะเป็นเหนตุทําให้เราเองนั้นดําเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ ถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนชอบทำเราจะกล้าทำในสิ่งที่มันถูกต้องถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนชอบทำและจะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องแม้กฎหมายจะบอกว่าอย่าไปเบียดเบียนลังแกสัตว์ถ้าหากว่าใครไปทำร้ายสัตว์อาจจะเป็นสุนัขแมวอะไรก็แล้วแต่ถูกระวางโทษ ถูกปรับแต่บอกว่าเด็กที่อยู่ในคันของสตรีมีอายุไม่ถึงสิบสอสัปดาห์ให้สามารถทำแทงได้พี่น้องเห็นอะไรความสำคัญใช่แล้วยังสิสองสัปดาห์เองไม่เป็นไรยกมือโบวตเลยเราเห็นด้วยพี่น้องอันนี้เราไม่ถูกแล้วนะ กับหมาแมวแล้วบอกว่าโอ้ยฉันเป็นทาสแมวคอนโดแมวซื้อคอนโดโบ้านหลังละสองหมืนคอนโดแมวพี่น้องเอาเอาเอาความคิดตรงไหนมาชีวิตของคนเนี่ยมันสำคัญกว่าแมวไม่ใช่เราไม่รักแมวผมก็รักแมวแต่ผมไม่ชอบเลี้ยงแมว เมื่อไหร่ก็ดมที่แมวมันมาล็อกอยู่ข้างๆห้องผมจะต้องวิ่งไล่มันตลอดแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะลูกชายหมอแก้วโวแวนผมนี่แหละก็ทําเสียงแมวแมวผมก็ลุกมาจากห้องนอนมันอยู่ไหนปากาลูกชายหมอแก้วโหแวนเองทาเสียงแมว่นตอนนี้เราเองนั้นต้องมีจุดยืนในความชอบทมที่เราตระหนักว่าเราเป็นคนชอบทมในพระเยซูเองไหมครับ ถ้าเราไม่เป็นคนยำ่ำาำพี่น้องเราจะสับสนเราจะงงงวยเราจะไม่มีอะไรแยกไม่ออกเลยเราแยกผิดแยกถูกแยกงุนแยกไม่ได้เพราะเลยเพราะเราไหลาตามกระแสของโลกนี้ไปหมดเลยเราไหลาตามคนนั้นว่าดีไงคนคนสามแสนคนเห็นด้วยกับพอรอบฉอบับนี้เ,เราก็เียเยเลย พี่น้องเราเป็นคนชอบธรรมของพระเจา้าเราก็ต้องมีจุดยืน12สัปดาห์เนี่ยมันมีชีวิตแล้วมันเป็นเอมบริโอแล้วมันเป็นตัวอ่อนแล้วมันเต้นแล้วหัวใจอะเราจะสนับสนุนการทําแทง้งทําไมทําไมเราไม่สนับสนุนให้เขาเองนั้นยินดีจะเลีย้ยงคนเหล่านั้นถ้าเขาไม่ไม่สามารถจะเลี้ยงดูได้ก็ไปให้บ้านเด็กกำพ้าก็ได้ครับทําไมเราจะต้องยอมให้อเวลานอนก็ไม่ป้องกัน เวลามันเกิดขึ้นมาจะทําแท้งมันใช่ไหมอันนี้เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยต้องชัดเจนว่าพระเจ้าเลยครับพระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตของเราและทุกชีวิตมีคุณค่าเองไหมครับมไม่ใช่เด็กขี้หูขี้ตาโอ้ย,อยเธอเไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะคนที่มีรถอ,อวิโกะมานั่งตรงนี้ได้ มานั่งตรงนี้ได้มานั่งตรงนี้ได้แต่เ,เธอไม่มีรถบีโก้ใช่ไหมนี่เลยนั่งตรงนี้ครับนั่งอยู่ตรงนี้นะอย่าขยับขยีดนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มารับเลยม,ม่นอไม่ใช่เรานะเรากำลังวัดคุณค่าของคนที่ลดราคาวีโก้หลาล้านกว่ากับการที่เราเอาคนซึ่งมีชีวิตจิตวิญญาณเนี่ยมาวัดด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แล้ว เรามีหัวใจของพระเราต้องรักคนแม้นเขาจะผิวดําผิวแดงอาจจะอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็ต้องรักเขาเองไหมครับเราต้องเห็นคุณค่าเขานี่คือคิดจระักของพระเจ้าต้องเห็นคุณค่าทุกคนเท่าเทียมกันเอเมไหมครับมไม่คนนี้ใส่ทองมาโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่เวลาคนที่คนที่แบบกรณีตาทัศน์เนาะ เว้ไม่อยากไปห้าเอกน้ำก็บอ่อเสียก,ก็เกาเกา้ยไ่อยากพี่น้องเขามีชีวิตมีจิตวิญญาณแล้วพระเจ้ารักเขาเองไหมมครับเราต้องยืนหยัดในจุดถูกต้องนะพี่น้องผมรู้ว่าผมพูดอย่างนี้นพี่น้องอาจจะไม่ถูกใจอาจจะไปทาให้พี่น้องกโกรธแต่ไม่เป็นไรผมพูดความจริงของพระเจ้าความจริงพระเจ้าจะทําให้ท่านเป็นไทยและหัวใจของท่านจะเปลี่ยนใหม่เอเมนไหมครับ ดันั้นพี่น้องเนี่ยพี่น้องมันเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง <Okay. S 1> เมื่อพระเจ้าเองนั้นให้เราเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกับพระเยซูคริสต์โอ้โหพี่น้องความสัมพันธ์มันสนิทสนมแบบขนาดความเป็นพี่น้องในโลกนี้พี่น้องเรายังตัดกันไม่ขาดเลยเวลาคนเจ็บไข้ได้ปว่วยเราก็พยายามเหยียดจะช่วยเวลาเขามีปัญหาเราก็เหยียดจะช่วยนี่คือความเป็นพี่น้อง และเราขอบคุณพระเจ้าที่ในคริสตจักรของเราก็เป็นพี่น้องและไม่ใช่เป็นเพียงพี่น้องในโลกนี้นะพี่น้องในอาณาจักรของพระเจ้าก็เป็นพี่น้องกันหมดเลยพี <Amen. S 1> ่น้องในความสัมพันธ์ครอบครัวเนี่ยเราจะสิ้นสุดในโลกนี้กูโจจะบอกโอ้โหเสียดายจังแล้วตกลงไปอยู่บนสวรรค์คู่แต่กับเราเนี่ยจะเป็นอะไรก็เป็นพี่น้องไง oh. ไม่ได้เป็นสามีภรรยาแล้วนะครับเม้อาจจะรักจนตัวตายวายชีวิต แต่ก็ไม่สามารถจะคิดเป็นอ erm like er ื่นได้คิดได้แต่เป็นพ uh evet yeah uh, ี่น้องเอเมนไหมครับเแต่คงไม่ห้ามไม่กอดกันน่นะคงไม่ไม่ห้ามหรอกมั้งมอบนสวรรค์มีแต่ชื่นชมยินดีอะผมก็เหมือนกันนะไม่ใช่แบบแต่ครูโจคนเดียวมิชชั่นกับผมก็เป็นพี่น้องกันละไม่ได้เป็นสถานภาพที่แบบนี้กําลังจะสื่อบอกว่าความสัมพันธ์ในโลกนี้ที่เป็นครอบครัวเนี่ย สิ้นสุดเมื่อเราจากโลกนี้เลยแต่ความสัมพันธ์พี่น้องอยู่ท้าว่อนเลยพี่น้องโอ้โหเนี่ยพี่น้องขอพระคุณพระเจ้าแลวเราก็เป็นพี่น้องกันในพระเยซูคริสต์ทำไมเราต้องประกาศเรื่องราวพระเจ้าทําไมเราต้องพูดเรื่องราวพระเจ้าให้เขาฟังขอพระคุณพระเจ้าสัปดาห์ที่ผ่านมาผมพาคนเชื่อพระเจ้าวันนี้เขาก็สัญญากับผมนะว่าจะมาโบสถ์เจอกันสวนทางกันอยู่ตรงทางเข้าไปที่บ้าน ไม่รู้เขาไปถึงไหนแล้วไม่รู้เขาว่าจะมาพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าที่ความสัมพันธ์เป็นพี่น้องเนี่ยมันใกล้ชิดมากและไม่เพียงเท่านั้นนะพี่น้องนี่แหละที่จะได้รับโมรดกร่วมกันพี่น้องเรามีโอกาสได้อ่านในพระธรรมของพระเจ้ากิจการบทที่หนึ่งข้อเก้าถึงสิบเอ็ดแล้วก็ในพระธรรม มัทธิว16ข้อที่เนะครับกิจกรรมมาที่หนึ่งข้อที่เ้าเราอ่านด้วยกันนะครับว่าไงครับเมื่อพระองค์ตัดเช่นนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงรับพระองค์ขึ้นไปต่อหน้าต่อตาเขาและมีเมฆคลุมลงให้พ้นสายตาของเขาข้อสิบว่าไงครับเมื่อเขากําลังขมิด,ดูฟ้าเวลาที่พระองค์เสด็จขึ้นไปนั้น มีสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างเขาสองคนนั้นกล่าวว่าชาวกาลิลีเอ๋ยเหตุไนท่านจึงขมแ่นดูฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ซึ่งท่านซึ่งทรงรับไปจากพวกท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นนี่เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยพระเยซูไปหาพระบิดาในในสภาพที่เรียกว่าพูดง่ายดอว ก็คือยังไม่เปิดเผยอีกภาษาหนึ่งก็คือไปในสภาพที่ซ่อนเล้นตอนเช้าตรู่เนี่ยพระเยซูหลังจากที่คุยกับมารีเสร็จพระเยซูถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นสมัยนี้ก็คือคงจะวาร์ปอะฟุ๊บไปหาพระบิดาหลังจากนั้นตอนค่นาในขณะที่สาวกกําลังงงงวยสนเทอยู่ในสิ่งที่มารีพูดประตูทุกห้องปิดหมดเลยพระเยซูก็วาร์ปเข้ามาปุ๊บ แล้วก็สามิคมร่วมกันกับสาวกตอนเช้าหลังจากที่คุยกับมารีเสร็จปับ๊บพระเยซูขึ้นไปหาพระบิดาตอนนั้นยังไม่เปิดเผยใช่ไหมครับพระเยซูจึงบอกอย่าแตะต้องเราคือเพื่อรโรรองป่าตนะอยากจะนําผลแรกในการฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นมอบถวายแดย่พระเจ้าหลังจากนั้นตอนค่ำพระเยซูมาอยู่กับสาวกเลยทีนี้และใช้เวลาอยู่กับสาวกอีก4ี่บวัน และหลังจาก40วันวันที่40พระองค์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทีนี้เปิดเผยเลยคนที่ไปส่งพระองค์500กว่าคนเห็นพระองค์ลอยขึ้นจากพื้นหลังจากนั้นมีเมฆมาปิดบงังสายตาของเขาและก็หายไปแล้วมีทั่วสวรรค์สองคนบอกว่าชาวกาลิลีเอ,อ๋ยเห็นฉันไหนท่านจึงเม้นดูฟ้าพระเยซูองค์นี้ซึ่งทรงรับไปจากพวกท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จมาอะไรอีก ไม่อีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังแสดงว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราในครั้งที่สองนะเราจะเห็นตัวเป็นๆเ,เอเมนไหมครับตัวเป็นๆเ,เลยพี่น้องสามารถจับต้องได้เลยฉะนั้นไม่ต้องวิ่งไปหาที่ไหนโอ้ไม่ใช่ว่าเกาหลีบอกว่าเยซูมาแล้วเอธิโอเปียบอกพระเยซูไม่ต้องไปเพราะถ้าพระเยซูเราจะเห็นเป็นๆเ,เลยเอเมนไหมครับเ,เราจะเห็นเลย แต่เราชีวิตของเราต้องเตรียมและเรารู้ว่าสิ่งที่พระองค์จะมานั้นเราเองนั้นต้องเติบโตในพระองค์วางรากฐานชีวิตบนพระเยซูคริสต์และวางชีวิตของเราไว้และเติบโตขึ้นในพระองค์และพี่น้องไม่ต้องตื่นตะนกกับยุคสุดท้ายหลายคนตื่นตะนกหลายคนเรียนเรื่องยุคสุดท้ายโอ้โหจะมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายแล้วเรารู้สึกว่าเอสงสัยเราจะได้ไปหรือเปล่าถ้าท่านบังเกิดใหม่และท่านเองนั้นอยู่ในพระเยซู ถ้าท่านยังไม่จากโลกนี้ไปก็พระเจ้ารับไปเอเมไหมครับไม่ต้องกลัวเพราะพระองค์จะเสด็จมาเหมือนอย่างที่พระองค์เสด็จไปขอพระคุณพระเจา้านี่เป็นสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องเข้าใจและก็รู้ว่านี่คือถ้อยคําของพระเจา้าท่านจะเชื่อหรือไม่ผมไม่รู้แต่ผมเชื่อและถ้อยคําของพระเจ้าเป็นจริงเสมอถ้าพระเยซูพระองค์พูดอย่างไรสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นเอเมไหมครับ และสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นพี่น้องในกิจการในพระธรรมยอม์นบทที่16ข้อ7จว่าไงครับขอ้อนี้บอกว่าอะไรในยอ์นบทที่15ข้อ14นะั้นตอนนั้นเราได้พูดไปแล้วว่าเราเป็นสหายของพระเยซูคริสต์นี่บอกว่าอย่างไรก็ตาม เราจะบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายคือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อเลยครับประโยชน์ของท่านเพราะถ้าเราไม่ไปองค์พระผู้ช่วยก็จะไม่เสด็จมาหาท่านแต่ถ้าเราไปแล้วเราก็จะใช้พระองค์มาหาท่านนี่เป็นคำพยากรณ์หรือคำที่พระเยซูได้พูดก่อนหน้าที่เหตุการณ์ที่นางมารีเจอพระเยซูและพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไปหาพระบิดานี่เป็นคําที่พระเยซูบอกล่วงหน้าแล้วในยอห์นบทที่สิบข้อเจ็ดบอกว่า พระองค์จะไปนะแต่ที่ไปเนี่ยเพื่อประโยชน์ของเราฉะนั้นชีวิตของคริสเตียนจึงต้องรู้จักองค์พระวิญญาณบริสุดที่เป็นผู้ช่วยของเราพี่น้องเราต้องมีชีวิตที่แสวงหาพระองค์อยากจะใกล้ชิดพระองค์สร้างความสัมพันธ์กับพระองค์ชีวิตคริสเตียนเนี่ยมันมันหนีจากคาว่าความสัมพันธ์ไม่ได้เราต้องสัมพันธ์กับพระเจ้าเราต้องรู้จักพระเจ้ารู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าและ เมื่อเรารู้จักพระวิญาของพระเจ้าความรักของพระเจ้าที่เอ,อ่อเล้นอยู่ในชีวิตของเราจะไหลออกไปสู่คนที่อยู่รอบข้างเราเราจึางไม่สามารถที่จะรักคนอื่นด้วยกาลังของเราได้แต่เราจะรักคนอื่นด้วยกําลังที่เราเองสัมสพันธ์สนิทกับพระเจ้าได้เอเมนไหมครับพี่น้องเพราะอะไรเพราะคนที่อยู่ข้างๆเราไม่น่ารักพี่น้องฟังไม่ผิดนะเพราะคนที่อยู่ข้างๆเราอาจจะไม่น่ารักแต่คนที่ไม่น่ารักนี่แหละที่พระเจ้าบอกให้เราสามารถรักเขาได้เอเมนไหมครับ ในยอห์นบทที่ห้าข้อสิบสี่น้องสิ่งที่พระเจ้ากําลังจะสื่อสารกับเราพระวจนะของพระเจ้ากาลังจะบอกเราคือโดยกําลังของเราเราทําไม่ได้แต่กําลังที่เราทําไม่ได้แต่พระเจ้าที่อยู่ในเราทําได้และพระเจ้าจะเสริมกําลังเราเหมือนในกาาเทียบทที่ห้าข้อยี่สองยี่สามเหมือนกันว่าผลของพระวิญญาน,นั้นไม่ใช่เกิดจากการที่เราพยายามที่จะผลิตขึ้นมาไม่ใช่การที่เราไปฝึกอบรมไม่ใช่พยายามที่เราจะพยายามปั๊มมันออกมา ความรักปั๊มมันออกมาความอดกั้นใจปัม๊ามมันออกมาการบังคับตนปั๊มมันออกมาซึ่งผมเคยถูกสอนแบบนี้ถ้าอยากจะมีชีวิตคริสเสียนที่ดีนะเธอต้องพยายามพัฒนาผลแิ่งพระวิญญาณในชีวิตของเธอให้เธอนั้นมีความรักมีความปราณีมีความอดกั้นใจบังคับตนให้ได้ถ้าบังคับตนไม่ได้เธอไม่มีผลพระวิญญาณซึ่งไม่ใช่ครับ ข้อเท็จจริงคือกรเทียบทที่5ข้อ22-23นบ้านกำลังชี้แจงบอกว่าพระวิญญาณที่อยู่ในเรานั้นพระองค์จะสำแดงผลออกมาก็คือความรักความปัาพรืมใจสันติสุขความดีความอดกลั้นใจความปานีความดีความสั์ซื่อและเรื่องการรู้จักบังคับตนเป็นผลพระคัมภีร์ข้อนี้กำลังอธิบายผลของพระวิญญาณน,นั้นมีอะไรบ้างไม่ได้บอกให้เราบอกพยายามทำให้มันเกิดขึ้น เอไปไหมครับฉะนั้นเมื่อเรามีพระเจ้ชชาที่อยู่ภายในแล้วเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นผมอาจจะย้ำบ่อยครั้งนะ2โครินธ5ข้อ17ผู้ใดที่บังเกิดใหม่ผู้ใดที่อยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารวัตรเก่าๆก็ล่วงไปนี่ในกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น้นองเห็นไหมครับพระเจ้ชชาไม่ได้มาพยายามที่จะปะผุซ่อมหรือเติมให้กับเรา แต่พระองค์มาเปลี่ยนใหม่หมดเลย mm hmm. อะไรใหม่ชีวิตของพระเจ้าดาวน์โหลดเข้ามาในหัวใจของเราในชีวิตของเรากลายเป็นสิ่งใหม่หมดเลยไม่งั้นเราจะไปสวรรค์ดได้เลยครับมีบาปนิดเดียวก็ไปไม่ได้เลยครับแต่พราะพระเจ้ามองมาโอ้โหเจอพระเยซูในชีวิตของเรานี่คือความเป็นพี่น้องที่เรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราและเราเองนี่แหละจะครอบครองร่วมก,กันกับพระเยซูว้าว โอ้ oh, พี่น้องพี่น้องอาจจะคิดไม่ถึงนะจินตนาการไม่ได้ผมก็ยังขนาดเรียนพระกัมภีร์ผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะเป็นอย่างไรแต่มันจะยิ่งใหญ่อลังการหรูหรามาเห่ามากอันนี้สัมนี้ขอยืมมาจากลูกชายมันจะยิ่งใหญ่อลังการหรูหรามาเหา่าว่าพระเจ้าได้เตรียมสิ่งที่ยอดเยี่ยมสําหรับเราเองไ,ไหมครับ <Amen. S 1> พระเจ้าจะเตรียมสิ่งที่ยอดเยี่ยมรู้ไหมว่าเราจะนั่ง ร่วมกันกับองค์พระเยซูคริสต์ผมยังคิดไม่ออกเลยนะเนี่ยนะเราเนี่ยนะแต่พระเจ้าบอกว่าใช่ถ้าพระเจ้าบอกว่าใช่จะเถียงพระเจ้าทาไมก็รับเอาลุยความเชื่อเลยบอกว่าพระเจ้าบอกใช่ใช่ไหมเราก็เอเมนเอเมนครับเเถ้าพระเจ้าบอกว่าเราเป็นคนนั้นที่จะร่วมกันครอบครองร่วมกันกับพระเยซูก็ขอบว่าคุณาาพระเจ้าเพราะเราไม่ได้ทําด้วยกําลังของเราแต่เรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตฮาเลายลูยา ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องไม่ค่อยเชื่อผมเลยนะอ่ะอ่านดูในฮิบรูนะครับบทที่สองข้อสิบข้อสิบสองว่าการที่เราเป็นพี่น้องกับพระเยซูพระเยซูเป็นเหมือนบุตรหัวปีน้องบอกอาจารย์หัวปีนะี่มันมันเหมือนกับคล้ายๆนะเมื่อวานนี้ยายก็เผาหัว,หวปีแต่ปีตรงนี้ไม่ใช่หัวปีกล้วย แต่หัวปีในที่หมายว่าคนที่เกิดก่อนในครอบครัวนั้นน่ะคนแรกสุดอ่ะคือบุตรหัวปีแล้วคนท้ายมาก็เป็นน้องใช่ไหมเป็นน้องคนรองน้องคนกลางน้องคนเล็กน้องสุดท้องคนที่เป็นหัวปีนะ่ะคือพระเยซูพระเยซูเป็นบุตรหัวปีหรือว่าเป็นพี่ใหญ่เราเนี่ยเป็นน้องๆมา เราเป็นพี่น้องกับพระเยซูและถ้าพระเยซูมีอะไรเรามีอันนั้นด้วยฮาเลยูยะเอเมนไหมครับเจ <Amen. S 1> อหรือยังครับอ่านด้วยกันที่ครับ1,2,3ในการที่พระเจ้าทรงนำบุตรมากหลายไปสู่ศักดิ์ศรีก,ก,ก็เป็นการเหมาะสมแล้วที่พระเจ้าพูดซึ่งทุกสิ่งดำรงอยู่โดยพระองค์และเพื่อพระองค์จะทรงให้ผู้เบิกทางความรอดให้เขาเรานั้นพร้อมที่จะทรงดำเนิน งานนี้โดยการให้ได้รับความทุกข์ทรมานข้อ11ครับมีไหมครับเพื่อว่าทั้งผู้ชำระคนทั้งหลายให้บริสุทธิ์และคนเหล่านั้นที่ได้รับการชำระก็มาจากแหล่งเดียวกันเพราะเหตุฉะนั้นพระเยซูจึงไม่ทรงละอายที่จะทรงเรียกเขาเหล่านั้นว่าเป็นเป็นเป็น ไม่ใช่เป็นเบาวไม่ใช่เป็นสหายนะพี่น้องแตเงงง่เป็นพี่น้องกันฟังไม่ผิดเป็นพี่น้องกันพระเยซูเป็นบุตรหัวปีเราทุกคนใกล้หลังมาเอาแล้วมาดูธีละวักเลยน้องหลายคนเลยบอกโอ้มันใช่หรือเปล่าใช่เลยละครับข้อสิบครับฮิบรูบทที่สองข้อสิบเพราะว่าความจริงของพระเจ้าพระเจ้าพูดอย่างนี้ผมไม่ได้พูดเองคือพระคำพระเจ้าพูด ในการที่พระเจ้าทรงนำบุตรมากหลายไปสู่ศักดิ์ศรีหมายถึงอะไรครับนำบุตรมากหลายไปสู่ศักดิ์ศีคือเราที่เชื่อผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พระเจ้านำเราไปสู่ศักดิ์ศรีเอเมนไหมครับก็เป็นการเหมาะสมและที่พระเยผูซึ่งทุกสิ่งดำลงอยู่โดยพระองค์และเพื่อพระองค์จะทรงให้ผู้เบิกทางความรอดใครคือผู้เบิกทางความรอดพระเยซู พระเยซูปเป็นคนที่เบิกทางความรอดให้กับเราแล้วพระเยซูเบิกทางการฟื้นคืนมาจากตายเราก็จะฟื้นขึ้นมาจากตายด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนธรรมะธรรมโมเราเป็นคนธรรมะสังโฆไม่ใช่แต่เราเป็นคนที่เชื่อในพระเยซูว่าพระเยซูไถ่บาปเราพระองค์ทรงเบิกทางนําล่องให้เราเองฟื้นขึ้นมาจากความตายเมื่อนางมารีบอกว่าพระองค์เจ้าข้า ที่นางมาลีคิดว่าเป็นชายคนส่วนเอาพรรองไปไว้ที่ไหนพระเยซูบอกว่าจ่าแต่ต้องเราตอนนี้ไงครับเพราะพระเยซูได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายและนั่นแหละเป็นเหนตุทำให้เรารู้ว่าเมื่อเราเองนั้นเชื่อในโปรองวันหนึ่งเราจะฟื้นขึ้นมาจากความตายร่วมกันเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเอ่ยไหมครับ การคิดเสียนจึงมีความหวังใจและเราทุกคนก็มีความเชื่อแบบนี้และไม่เพียงแต่ฟื้นขึ้นมาจากความตายไปอยู่สวรรค์เท่านั้นนะพระอ์เตรียมบําเน็จศักดิ์ศรีให้กับเราด้วยโอย้ขอบคุณพระเจ้านี่คือแผนการที่ยอดเยี่ยมเลยพี่น้องแผนการไถ่ของพระเจ้าไม่เพียงแต่ไถ่เราให้รอดไปสวรรค์เท่านั้นนะแต่ไถ่เราให้มีชัยชนะในโลกนี้ด้วยและเมื่อเราไปบนสวรรค์เรารับบําเน็จจากพระเจ้าด้วยโอ้โหสุดยอดมากเลย พี่น้องอะไรจะดีว่อวังอลังการขนาดนี้เมื่อพระเจ้าเตรียมสิ่งนี้ให้กับเราซึ่งเราเป็นคนที่ไม่สมควรนี่จึงเรียกว่าพระคุณพระคุณคือสิ่งที่เราไม่สมควรจะได้รับแต่เราได้รับสิ่งที่เราควรจะได้รับถูกพิพากษาพระเยซูรับไปแต่เรากลับกลายเป็นคนที่ไม่สมควรได้รับ สิ่งดีแล้วควรจะถูกตัดสินโทษแต่พระเยซูรับโทษแทนเราและเอาสิ่งดีมากมายที่เป็นบําเหน็จศักดิ์สรีทุกอย่างไว้ให้กับเราซึ่งไม่สมควรจะได้รับนี่คือพระคุณของพระเจ้าเอเมนไหมครับ นี่คนที่อยู่ในพระคุณของพระเจ้าจึงไม่ใช่คนที่แช่อยู่ในบาปแต่คนที่อยู่ในพระคุณของพระเจ้าซึ้งในพระคุณของพระเจ้าและอยากจะเลิกจากบาปและอยากจะดําเนินชีวิตที่ชอบธรรมและอยากจะรับใช้พระเจ้าเพราะเขาเองนั้นขอบพระคุณพระเจ้าและอยากจะปรนนิบัติพระเจ้าอยากจะดําเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยชัยชนะของพระเจ้าอยากจะมีชีวิตที่เกิดผลเพราะว่าพระเจ้าจะให้เราเป็นคนเกิดผลเอเมนไหมครับเอเมนสรรเสริญพระเจ้า นีน่เราเท่าัครับนี่คือสิ่งที่ถ้อยคําของพระเจ้าพูดผมเองเพียงแต่เป็นคนนําสารเท่านั้นอยากจะบอกพี่น้องพระเจ้ารักเราเราเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นลูกที่พระเจ้ารักมากไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีของเราแต่ขึ้นอยู่กับพระเยซูที่อยู่ในเราและเราเชื่อในพระองค์เราเป็นลูกที่รักของพระเจ้าและพระเจ้าอวยพรชีวิตของเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับ mm hmm. ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า